สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดธัญญาทนไม่ไหวฝากถึงเมียหลวงบุกงานแต่งจากกรณีคลิปสุดฮือฮาในโลกโซเชียลเมียหลวงใส่ชุดดำถือทะเบียนสมรสบุกฉะสามีแต่งงานกับเมียน้อยทั้งที่ยังไม่อยากขาดจากกันจนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมล่าสุดภรรยาหลวงเบอร์หนึ่งของวงการบันเทิงอย่างธัญญาซึ่งเธอบอกว่านี่เหมือนฉากหนึ่งในละครเลยก็เราไม่คิดว่าชีวิตจริงจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นได้ถ้าเป็นเราคิดภาพไม่ออกเลยเพราะบางทีแบบเวลาที่เราโมโหอะไรมากๆมันอาจจะโอ้โหเสียใจด้วยโมโหด้วยมันอาจจะนิ่งไปเลยหรือไม่ก็อาจจะวีดบึ้มทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำมันเป็นไปได้หมดเลยจริงๆนะสมมุติภรรยาหลวงคนนี้อยู่ข้างๆพี่ย่าอยากจะบอกอะไรไหมคะอยากให้เข้มแข็งเรายังมีลูก2คนที่เราต้องดูแลเนาะอยากให้เข้มแข็งเลยคือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเฮิร์ตมากอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเวลาผ่านไปมันก็จะทำให้เราเข้มแข็งมันก็คงเป็นบทเรียนราคาแพงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ